กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up9:13 น.นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุม BOI จับตามาตรการกระตุ้นการลงทุนรองรับเงินบาทแข็งค่าก่อนถกรับมือปัญหาภัยแล้ง9:21 น.ตำรวจบุคคล2จุดตามจับทนายสิทธาคดีนำสืบเบิกความเท็จต่อศาลสมุทรสาครขณะยังไม่พบตัว9:34 น.ประธานหอการค้าไทยกลินสารสินชี้เป็นเรื่องดีกนง.ลดดอกเบี้ยหนุนลงทุนย้ำเชื่อมั่นรัฐบาลจัดการไวรัสโคโรนาขอเอกชนอย่าท้อแท้9:47 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาปรับขึ้น100 บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 22,345.84 บาทขายออกบาทละ 23,350 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 22,750 บาทขายออกบาทละ 22,850 บาทล่าสุด9:56 น.เกิดอุบัติเหตุรถบัสเช่าเหมาคันพานักเรียนและครูนราธิวาสไปทัศนศึกษาที่จังหวัดพัทลุงเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าที่จังหวัดสงขลาเจ็บ7 คนสถานการณ์ข่าว INN News Round Up